ซึ่งสุดการรอคอย Sony A7C รายการ Vlog In มื้อนี้เราจะมาพรีวิวกล้อง Sony A7C เนาะซึ่งว่าเป็นกล้องฟูลเฟรมที่มีขนาดน้อยที่สุดนะตอนนี้เป็นสไตล์ของสไตล์คอมแพคคล้ายๆคือ A6600 6400การพรีวิวของเขาก็ไม่ได้มาคนเดียวเนาะเขาจะมีแขกรับเชิญมาถ่ายรูปเป็นนางแบบของเขาในมื้อนี้นําขอเชิญนางแบบของเขาเข้ามาเลยและนี่ก็จะเป็นนางแบบของเขาทั้ง3คนเนาะอันนี้คือน้ำฝนเมพี่โกและวันนี้เขาจะมาใส่กล้อง Sony A7C เนาะในการถ่ายนางแบบแล้วก็มาเบิ่งฟังก์ชันมันว่าฟังก์ชันในการถ่ายมีอย่างแน่โอเคไปถ่ายกันเลยเลนส์ 18-60 ทำมาอยู่ในกล้องตัวนี้ถ้าเขาถือไปเที่ยวนะโคตรสบายโคตรเบาแล้วก็กล้องตัวนี้มีโหมดแบบว่าฟลิปจอได้ซึ่งวันนี้ถ่ายมุมเสยอย่างแบบโคตรสะดวกสบายเลยคือตัวนี้มันต่างจาก Sony A7ธรรมดามันจะเอาตัดบอลหัวนี้ออกแล้วมาเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้และในกล้องมันมีจอที่ฟลิปได้เห็นไหมถ้าเขาถ่ายเซลฟี่ถ่ายอย่างแบบสะดวกสบายเวลาถือกล้องเป็นยังไงเปล่าเบาอันแรกเลยเบาสีมันสดใสแล้วก็ง่ายใช้ง่ายเพราะว่ากล้องอันนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่ที่2ที่แบบว่าเพิ่นเฮ็ดจอฟลิปได้มากล้องรุ่นแรกมันจะเป็น Sony A7 S3 มันจะเฮ็ดเป็นจอฟลิปได้แล้วมันนี้มันก็จะมาเฮ็ดในหน่วยตัวนี้เป็นตัวห้องลงมาพอถึงเรื่องโฟกัสของ Sony นะครับเพิ่นเฮ็ดได้ดีหลายเพราะว่ามันจะมี real time focus หรือว่าโฟกัสไวเพิ่นว่าจับตาแทร็กหน้าอย่างแบบโอเคเลยถึงว่ากล้อง Sony A7C จะเป็นกล้องน้อยๆแต่ว่าเป็น full frame สามารถใช้เลนส์ e-mount ได้ทุกอันเลยของ Sony ถึงว่าตัวนี้จะเป็นเลนส์ G Master เนาะซึ่งว่าเป็นเลนส์ตัวท็อปของ Sony ถึงว่าเป็นแก้วชิ้นเลนส์แก้วที่ดีอะไรไปแล้ววันนี้เขาจะมาถ่าย10เฟรมของนางแบบมากันถ่ายไว้ๆนี่จะเป็นจังได๋ในการเฮ็ดบล็อกโดยที่ใช้หน้าจอฟลิปได้เนาะมันจะเป็นจังได๋แล้วเขาจะมาเบิ่งไฟล์วิดีโอสีของมันงามบ่อย่างบ่เขาจะมาลองเทสเบิ่งกันโอเคเขาจะมารีคอร์ดเนาะปุ่มรีคอร์ดเพิ่นแบบเห็นมาให้โดยเฉพาะเลยเนาะผมเรคคอร์ดอันนี้ผมถ่ายโฮแย่งให้เพราะว่าสำหรับคอยเพิ่มกระทึกใจหลายเติบจะมาลองเทสต์ตึงและนี่ก็คือการบล็อกจากกล้อง Sony A7C โดยใช้เลนส์คิด18-60เลนส์คิดแถมมาในมันเลยเห็นไหมสีโอเคเลยปกติตอนนี้เราถ่ายก็เริ่มแรงละมาและนี่ก็เป็นไฟล์ออริจินอลซึ่งวันนี้เราจะมาเทสไฟล์ HLG เนาะเป็นไฟล์ที่สำหรับตากล้องที่อยากมี picture profile หรือว่าอยากให้เกรด C เป็น cinematic อย่างประมาณนั้นนะเขาจะมาลองมาไฟล์ HLG มันจะเป็นจังไดในกล้องหน่วยนี้เขาจะมาลองไฟล์ HLG เนาะในกล้องหน่วยนี้มันจะมี S-Log 123แล้วก็มี HLG 123เหมือนกันโอเคเนาะและนี่ก็คือ4ของ HLG จากกล้อง Sony A7C สำหรับเป็นกล้องที่มีขนาดน้อยแต่กล็อกง่ายแล้วก็สามารถเกรดซีได้เขาจะลองเกรดมึงได้เดี๋ยวหาแสงแสงโอเคแสงประมาณนี้เกรดมึงเนาะดีขึ้นเกรดอีกอันนี้เกรดอันนี้ยังบริเกรดอันนี้เกรดอีกบานหนึ่งเห็นเนาะสีของกล้องในนี้กับแบบถึกใจคนที่เป็นบล็อกเกอร์อะไรอย่าง
เกรดสีในวิดีโอของเองให้แตกต่างขึ้นกับตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สะดวกสบายโอเคเนาะแล้วก็จบลงไปกับการพรีวิวกล้อง Sony A7C ซึ่งมาเป็นกล้องฟูลเฟรมในสไตล์คอมแพคเนาะซึ่งมาตัวน้อยแล้วก็เบาสะดวกแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบใจนางแบบเนาะทั้ง3คนนี่คือแนะนำไอจีน้ำฝน X เนาะน้ำฝน X IG เมสตอรี่ Kiko C147 คลิปที่จะเกิดขึ้นมาได้ถ้าผมมีกล้องไว้นี่ซึ่งว่ากล้องไว้นี่ถูกส่งมาจากฮานแอคชั่นคาเมร่าถ้าใครสนใจกล้องไว้นี่ก็สามารถติดต่อทางฮานแอคชั่นคาเมร่าได้กับคลิปนี้ก็จะเป็นอย่างไรขอจบบล็อกแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปว่านางแบบ3คนนี้จะไปใส่ของเขาต่อเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย